ต่อไปอาจารย์ก็จะมาเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนสิ่งที่อาจารย์เคยทำมานิดนึงนะครับตัวอย่างเช่นนะในส่วนของ get ที่เป็น id อะไรต่างๆตัวนี้นะครับอาจารย์อาจจะแก้ไขว่าเฮ้ยถ้าเป็น id 1นะครับมันยังรันอยู่กด stop ก่อนถ้าเป็น id 0เลย id 1 id 1 id 1แล้วกันก็คือมันไม่ใช่แค่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะโชว์ภาษาไทยก็ได้เช่นถ้าเป็น id 1ให้โชว์ชื่อเรานะครับโชว์ชื่อของคนคนนี้ออกมาอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้แค่ทดสอบนะยังไม่มีการประมวลผลอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้มันแค่ได้อะไรมาก็รีเทิร์นอะไรออกไปนะครับหรือถ้าเป็น ID อื่นๆนะครับอาจารย์ลบตัวนี้ออกไปเลยแล้วกันนะถ้าเป็น ID 1เป็นชื่อเราถ้า ID อื่นๆบอกว่าค้นหาไม่พบหรือว่าไม่พบข้อมูลอะไรเงี้ยไม่มีข้อมูลที่ค้นหาอย่างเงี้ยนะครับเว้นเราค้นหาในฐานข้อมูลอะแล้วสมมติว่าถ้าเจอก็ได้ชื่อคนนี้ออกไปถ้าไม่เจอก็ได้ไอตัวไม่มีข้อมูลนะครับฉะนั้นอาจารย์ทดสอบรันโปรแกรม1ครั้งนะครับแล้วอาจารย์ก็เข้าไปที่ตัว restlet อีกทีนึงโปรแกรมนี้ก็รันไว้อยู่นะครับแล้วเข้าไปที่ restlet อาจารย์ก็ใส่เป็นพารามิเตอร์เป็นเลข1เข้ามานะครับแล้วก็กดส่งมันก็จะออกมาเป็นชื่อคนเห็นไหมครับเป็นภาษาไทยก็ทำงานได้ถ้าใส่เป็นเลข0เข้ามาปุ๊บนะครับเป็นเลข0เข้ามาพอใส่เป็นเลข0เข้ามามันก็จะบอกว่าไม่มีข้อมูลที่ค้นหาแสดงว่าตัว get ของอาจารย์เนี่ยนะครับตัว get ของอาจารย์เนี่ยที่เป็นพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์กด stop นะครับหลังจากนั้นเอาละเรามาเล่นตัว get ที่ไม่มีพารามิเตอร์get ที่ไม่มีพารามิเตอร์เนี่ยมันก็บอกว่า return type สังเกตไหมครับ return type ของมันจะเป็น enumerable ก็คือเป็นอะไรที่มันเอามาวนลูปได้ enumerable คือเอามาวนลูปได้นะครับแล้วเป็นชนิดข้อมูลเป็น string เหมือนอารมณ์เหมือนว่ามันคือ list ของ string แหละแต่ว่าจริงๆถ้าเราบังคับว่าเป็น list มันก็คือจะ list อย่างเดียวถ้าบังคับว่าเป็น array มันก็จะเป็น array อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่าเป็น enumerable นะครับ class บอกว่าเป็น enumerable ก็คือมันรีเทิร์นค่าออกมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นอะไรก็ตามของสตริงที่เอามาวนลูปได้นะประมาณเป็นก้อนต่อกันอย่างเช่นสตริงอาร์เรย์นะครับฉะนั้นอาจารย์ว่าไอ้ตอนรีเทิร์นสตริงอาร์เรย์อาจารย์เปลี่ยนจากข้อความ1เป็นชื่อแล้วกันเป็นชื่ออาจารย์อีกละเหมือนกันนะครับชื่อจะเช่นมีสตริง1ตัวเป็นแบบนี้แล้วก็คอมม่าเอนเตอร์ลงมานะครับอาจจะมีชื่ออีกคนนึงเช่นนาย A คิดอะไรไม่ออกละนาย A นาย B นี่แหละง่ายสุดแล้วอาจจะมีชื่ออีกคนนึงนะครับชื่อว่านาย B นี่ครับนาย B นี้อาจจะมีเพิ่มอีกคนนึงเลยนะครับเป็นคนต่อมานะครับก็คือนาย C มีหลายๆคนเลยมีจำนวนทั้งหมด4คนไม่สวยงามการวางไม่สวยงามเลยตอนนี้ในละปึ๊บอาจารย์ก็จะกดแท็บนิดนึงครับให้มันดูสวยขึ้นนิดนึงฉะนั้นถ้าเราเรียกมาที่ method get นะครับที่ไม่มีพารามิเตอร์มันจะเข้ามาที่ตรงนี้พอมันเข้ามาที่ตรงนี้มันก็จะรีเทิร์นตัว string array ออกไปนะครับมี3คนที่เราทดสอบรันโปรแกรมนะครับกดรันโปรแกรมนะแล้วก็เข้ามาที่ตัวโปรแกรมรันขึ้นนะครับแล้วเข้ามาที่ตัว restlet แล้วอาจารย์บอกว่าไม่ใส่พารามิเตอร์เข้าไปนะครับไม่ใส่พารามิเตอร์มันก็จะเรียกที่เมธอดตัวแรกพอเรียกเมธอดตัวแรกปุ๊บมันจะได้อะไรออกมาเห็นมั้ยมันจะได้เป็น array ของข้อความเหล่านี้นี่คือ array ของ string นะครับจะได้ชื่อของมา4คนนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกข้อมูลนะครับในส่วนของตัว web service มันไม่ได้ยากเลยครับมันก็จะมีเมธอดที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าจะเป็นเมธอดอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นเมธอด get ก็จะเข้าถ้า get parameter ก็มาตัวนี้ถ้า get ที่ไม่มี parameter ก็ตัวนี้นะครับแล้วเราจะรีเทิร์นเนี่ยนะครับเราจะรีเทิร์นว่าเฮ้ยจะให้รีเทิร์นออกมาข้อมูลเป็นอะไรนะครับตัวอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมล่ะเราต้องการจะรีเทิร์นออกมาเป็นmethod get ตัวเนี้ยแต่เราจะรีเทิร์นเป็นสตริงตัวเดียวได้ไหมอาจารย์ก็จะลองเปลี่ยนดูนะอาจารย์เปลี่ยนจากตัวเนี้ยรีเทิร์นเป็นสตริงตัวเดียวนะครับแล้วบรรทัดนี้อาจารย์ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับจากนั้นอาจารย์สั่งรีเทิร์นสตริงตัวเดียวก็คือ this isin method get แบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้จังก็จะรีเทิร์นตัวเดียวนะครับแล้วจังก็รันโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รันเป็นตัว service ที่ on ขึ้นมานะครับเป็น web service ที่ on ขึ้นมาแล้วก็มี client ก็คือตัว restlet เป็นตัวเรียกแต่จะเรียกมาปุ๊บนะครับปึ้มเห็นไหมมันจะเรียกมาที่ method get ที่เราสร้างขึ้น get วงเล็บเปิดปิดแล้วก็จะรีเทิร์นเป็น string ตัวเดียวก็ได้นะครับฉะนั้นในการทำงานนะ
ในการเขียนเว็บเซอร์วิสนะครับจะขอสต็อปก่อนเขียนเว็บเซอร์วิสเนี่ยเราไม่ได้สนใจครับว่า return type มันจะเป็นอะไรไม่ใช่บังคับว่าต้องเป็น string หรือต้องเป็น enumerable string แบบที่เดี๋ยวย้อนกลับคืนก่อนมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบังคับว่าเป็น enumerable string แบบนี้เสมอไปแล้วคุณจะ return เป็นอะไรก็ได้นะครับ return เป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นชื่อ method ว่า get มันก็จะทำงานตอนที่เป็น method get นะครับก็คือมีการเรียกมาเป็น method get ก็จะเข้ามาที่ตรงนี้ถ้าเป็น post ก็จะเข้าตรง post นะครับงั้นก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของการrequest ข้อมูลในส่วนของที่เป็น method get ที่ไม่มี parameter นะครับให้มันก็จะทำงานที่ตัวประมวลผลในเมธอดนี้นั่นเองนะครับ